นี่มีแค่นี้แล้วตอนที่ปิดซักล้างเพื่อป้องกันไข่ไข่แดงก็ทำจากแล้วถ้ามีได้จะดีมากแล้วคือใส่เสื้อแขนยาวได้ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยค่ะมันจะป้องกันการสัมผัสเนาะมันจะป้องกันการงานแล้วก็ด้านเราแล้วก็คือคุมไปดีๆข้างล่างเลยนะแล้วเวลาที่ขึ้นไปเนี่ยที่ก็ต้องก่อนใส่ถุงมือด้วยแสงละอองเจลรัดล้างมือเราก่อนใส่ไม่มีการคืนกระจายไปสู่ผู้อื่นแต่ว่าคุณป้าคุณเขามาคุณไม่งั้นเราก็หอบผ้าได้ค่ะแต่ช่วงนี้มันมีโควิดแล้วก็ข้อมือก็ดีคล้ายมือค่ะทั้งหมดจะเป็นครบ7ขั้นตอนล้างใช่ไหมต่อสู้เลย到处走就是说，对。有朋友他说用那个钉钉对吧？然后一定要用钉钉，但是我用钉钉扫了以后扫不出来，就是这个牌子的吧？那你爸爸妈妈会拿口罩跑，把口罩捏，他都折，他都啊拼扣。三个颜色嘛，绿码、黄码、红码，然后绿码是。ช่วยเราด้วยนิดนึงเนาะเราก็ยินดีเบื้องต้นได้อาจจะจองได้อยู่ในส่วนของโฮมควอรันทีนก็คือการดูแลให้คนที่เดินทางมาเนี่ยอยู่ที่บ้านดูแลตัวเอง14วันแล้วก็ไม่ไปไหนคือเฝ้าระวังตัวเองที่บ้านโดยอาจจะมีเพื่อนบ้านคอยดูหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่นั้นช่วยดูว่ามีอาการอะไรไหมเบื้องต้นค่ะแต่ถ้าไม่มีไข้ไม่มีอาการเข้าได้กับอนิยามของ PUI ที่กำหนดไว้เนี่ยก็โอเคก็ปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงแม้อยู่บ้านเขาก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่แล้วค่ะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าขอคุณอยู่บ้านนิดนึงไม่ไปไหนให้เซฟเซฟตัวเองค่ะเซฟญาติเซฟตัวเองว่าไม่ให้มีข่าวเหมือนที่ทุกวันนี้มีที่ข่าวมีเนื่องจากว่าบางคนอาจไม่เข้าใจว่าเขาไม่ได้มีอาการอะไรบางคนเขาก็ดูแลตัวเองจนครบ14วันแล้วแต่ว่าพอไม่รู้แหละเราเจอเราก็โพสต์เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าข่าวมันก็จะเยอะไปเนาะประมาณนั้น